เนี่ยค่ะการพัฒนาที่สวนไร่นาของเราให้เป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะคะนี่นะคะยายก็อยู่ข้างบนตรงนี้สวนนี้เราจะทำเป็นร้านกาแฟนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางนั้นนะคะจะมีคอกงัวคอกหมูนะคะตรงนานก็จะเป็นเฮ็ดหน้านะคะแล้วก็เจาะบาดาลล้อมรอบเนาะเจาะว่าแม่นบาดาลไหมเจาะบ่อน้ำนะคะเจาะท่อน้ำบ่อน้ำรอบนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นบ้านพักประมาณ4-5-6-7หลังที่หาหลังนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะทางนี้นะคะทั้งเขาด้วยพี่น้องนะทั้งเขาทั้งนี้นะคะออกไปอีกก็เป็นถนนนะคะออกไปอีกก็เป็นถนนไปยะโสด้วยพี่น้องนะคะไปทางยะโสนะคะนี่นะคะเข้ามาตรงนี้ไม่ถึง500เมตรนะคะก็จะถึงสวนเนาะก็จะถึงสวนถึงหน้าตะสอนกับหนองทรายนะคะเห็ดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะทางผมก็เป็นคุสะมันมีแล้วพี่น้องคุสะทั้งรอบด้านเลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเห็ดหน้าเนาะนี่ค่ะก็จะว่างทอนะคะว่างทอหนามนะคะเนาะนะคะต่อไปเห็ดไปเรื่อยๆทางผมก็เป็นเห็ดเป็นทางเดินแล้วเด้อพี่น้องนะคะย่าไปผลด้วยพี่น้องนะคะที่หน้านะคะนี่ค่ะทำเป็นที่นานะคะนี่นะคะนี่ค่ะกำลังพัฒนาเห็ดต่อไปนะพี่น้องเนาะนะคะตรงที่ย่าเอียดยืนอยู่นี่ก็คือนอกสีเห็ดเป็นอาหารกาแฟนะพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ได้ทำนะคะกำลังทำไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะสองสันนะคะเห็ดเป็นสองสันเนาะนะคะเอียดก็อยู่สันบนนะคะใช่มาให้เบิ่งบรรยากาศตอนกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเป็นรูปเป็นร่างต่อไปในอนาคตนะพี่น้องเนาะนะคะโอ้กำลังหิวเลยไอตอนมาบางหันกำลังหิวเลยนะคะยุ่งยำยุ่งยำเลยคุณเหี่ยงกันกินเลยหิวคุณเป็นหิวนะคะตอนไปยืนสิข้างหน้านะนั่นตอนง่วงมากง่วงแดดขนาดง่วงก็กำลังกินย่างแสบอร่อยพี่น้องย่างอเด็ดอร่อยเลยปุ่นงาจีแกแวอยู่นะคะหิวไม่ห้อยสอนเขียนมาพามาเลี้ยงง่วงเลี้ยงหมูเงินทั้งนั้นอย่างไรก็เป็นเงินได้พี่น้องเด้อนะคะชอบพี่ใหญ่ก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งตะกะติ้งติ้งหรือได้พี่น้องเด้อนะคะนายห้อยอดิสอนเกษียณอายุราชการแล้วก็มาเป็นนายห้อยเต็มตัวนะคะกดเป็ดทำงานเกษตรเป็นนายห้อยด้วยคุณน่ะง่วงพี่น้องงามเนาะคุณน่ะเพิ่นหิวเพิ่นพี่น้องย่างมาไก่แดดร้อนๆกินลากินแซ่บๆ